สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับแฟนคลับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยครับวันนี้มาคุยเรื่องราชกิจจานุเบกษาประกาศราชกฤษฎีกาเวรคืนที่ดินก่อสร้างทางรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มุกดาหารนครพนมในพื้นที่19อำเภอ6จังหวัดมีขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรมุกดาหารและนครพนมกว่า 7,000 แปลงงบกว่า 10,000 ล้านบาทข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าเมื่อวันที่15กันยา2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวรคืนในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นอำเภอกุดรังอำเภอบระบืออำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเมืองร้อยเอ็ดอำเภอจังหารอำเภอเชียงขวัญอำเภอโพชัยอำเภอโพนทองอำเภอเมวดีอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยโสธรอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารและอำเภอธาตุพนมอำเภอเรนูนครอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมพ.ศ. 2564โอ้ข่าวดีนะครับทางนครพนมมุกดาหารจะมีรถไฟไปแล้วก็น่าสนใจนะครับพระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปให้ใช้บังคับได้มีกำหนด4ปีมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางรถไฟเครื่องประกอบการทางรถไฟทางและสิ่งจำเป็นอื่นตามโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมโดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวรคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน120วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับโดยให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่ในการเวรคืนและให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้สำหรับรถไฟทางคู่สายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมระยะทางรวม355กิโลเมตรมูลค่าโครงการ 66,848.33 ล้านบาทมีวงเงินค่าก่อสร้างงานโยธาและระบบอนัตสัญญาอีก 55,462 ล้านบาทมีค่าเวรคืน 1,255.33 ล้านบาทพื้นที่ 7,100 แปลงหรือประมาณ 17,500 ไร่ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง 1,131 ล้านบาทตามแผนกำหนดเปิดเดินรถในปี 2568 ปัจจุบันการรถไฟได้ประมูล E-Bidding งานโยธาจำนวน 2 สัญญาวงเงินรวม 55,458 ล้านบาทโดยสัญญาที่1ช่วงบ้านไผ่หนองพอกระยะทาง180กิโลเมตรราคากลางอยู่ที่ 27,123 ล้าน.62 ล้านบาท 27,123.62 ล้านบาทมีผู้ซื้อซองจำนวน16รายมีผู้ยื่นเสนอราคาจำนวน4รายโดยกลุ่มที่มีก็คือบริษัท as associate engineering 1964 จำกัดเป็นแกนนำเสนอราคาต่ำสุดที่ 27,100 ล้านบาทซึ่งต่ำกว่าราคากลางประมาณ23ล้านบาทส่วนสัญญาที่2ช่วงหนองพอกจนถึงสะพานมิตรภาพ3ระยะทาง175กิโลเมตรราคากลาง 28,333.93 ล้านบาทมีผู้ซื้อซองจำนวน16รายมีผู้ยื่นเสนอราคา4รายโดยมีกลุ่มของบริษัท Unique Engineering and Construction จำกัดมหาชนเป็นแกนนำราคาที่เสนอต่ำสุด 28,310 ล้านบาทต่ำกว่าราคากลางประมาณ23ล้านบาทโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาผลประมูล และมีการตรวจสอบการประกวดราคาจากคณะกรรมการตรวจสอบที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นด้วยเนื่องจากมีการร้องเรียนในประเด็นการกำหนด T.O.R ต่างๆที่มีข้อคอรหาถึงความไม่โปร่งใสครับสำหรับข่าวนี้ก็ถ้ามองในเรื่องดีก็คือเป็นความโชคดีที่ทางต่างจังหวัดจะได้เพิ่มระบบการขนส่งทางรางนะครับซึ่งเดิมทีรถไฟเรามีแค่จากกรุงเทพมุ่งไปทางขอนแก่นอุดรหนองคายนะฮะไม่เคยมีไปทางนครพนมมุกดาหารที่จะข้ามไปนะฮะมหาสารคามร้อยเอ็ดพวกนี้ไม่เคยมีรถไฟฉะนั้นถ้ามีการเปิดให้มีรถไฟวิ่งไปทางโน้นแล้วก็สงกรานต์นะครับสงกรานต์น่าจะรถไฟเต็มทุกสายยิ่งถ้าเป็นรถไฟความเร็วสูงนี่อยู่ในความฝันของทุกคนนะฮะได้กลับบ้านอย่างรวดเร็วแล้วก็ขนส่งทีเดียวหลายคนกระบวนยาวๆอย่างนี้ไม่ต้องทนรถติดนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางออกต่างจังหวัดสำหรับข่าวนี้ก็เป็นข่าวเตรียมตัวนะฮะสำหรับผู้ที่มีพื้นที่พลาดผ่านอาจจะต้องมีการเปลี่ยนคืนเราคงต้องไปดูอีกทีนึงนะฮะจะมีการสำรวจอีกทีนึงสำหรับวันนี้เทคโฟโต้ก็มานำเสนอข่าวเพียงเท่านี้นะครับมูลค่าวงเงินก็ว่ากันไปอีกหน่อยก็คงต้องดูกันระยะยาวครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ